ฐานคิดที่4นะครับเป็นเรื่องของการลอกเลียนแบบของบุคคลต้นแบบนะครับ identification and role of models นะฮะอันนี้คล้ายๆกับของ Medulla ที่ผมกล่าวมาเมื่อในคลิปก่อนหน้านี้นะครับพูดถึงว่าการเลียนแบบบิดามารดาบุคคลที่ใกล้ชิดนะครับว่าเขาประกอบอาชีพอะไรนั้นคนก็จะเลือกอาชีพตามที่ตนเองใกล้ชิดเช่นพ่อแม่ทำอะไรมานะครับลูกก็อาจจะทำงานตามนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับในฐานคิดที่5เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องนะครับcontinuous process นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาและประสบการณ์นะก็จะมีการตัดสินใจเลือกอาชีพเช่นเดียวกันนะครับหมายความว่าเวลาเปลี่ยนไปอาชีพที่จะตัดสินใจเลือกก็อาจจะเปลี่ยนไปตามเวลานั้นนะครับตามสมัยนิยมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแบบที่6นะครับเป็นแบบช่วงของชีวิตนะฮะ life stage นะครับเป็นเรื่องการเลือกอาชีพในกระบวนการต่อเนื่องเนื่องจากว่าแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยของคนเราจะมีความคิดคนละแบบคนละอย่างเช่นอย่างเช่นว่าวัยเด็กๆก็อาจจะมีความคิดอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่นะครับพอโตมาอีกวัยนึงก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงอย่างนี้เป็นต้นงั้นอาชีพก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะครับเขาเรียกว่า life stage นะครับฐานคิดที่7นะครับเป็นรูปแบบของอาชีพนะฮะ career pattern นะฮะขึ้นอยู่กับระดับของสังคมเศรษฐกิจนะครับและโอกาสนะครับการพัฒนาอาชีพควรได้รับการแนะนำอย่างถูกทางหรือวิธีนะครับบางทีอาจจะต้องมีการทดลองทำอาชีพนั้นบ้างนะครับเช่นบางที่อย่างสมมติว่าเป็นเด็กอยากจะเป็นแพทย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องไปเรียนรู้ว่ากระบวนการเป็นแพทย์เนี่ยเขาทำยังไงนะครับอาจจะเรียนไปเรียนมาอาจจะไม่ชอบเป็นแพทย์ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไปเป็นฝึกงานบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการดูแพทเทิร์นของอาชีพนะหรือเขาใช้ว่ารูปแบบของอาชีพนั่นเองนะครับ8นะครับเป็นการพัฒนาอาชีพอย่างมีผลจากการปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์อะไรต่างเกี่ยวกับบุคคลกับสิ่งแวดล้อมนะว่าคนนั้นปฏิบัติในสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า development of the result of interaction นะครับหมายความว่าเราเลี้ยงดูยังไงนะครับโรงเรียนดูอบรมสั่งสอนมายังไงสังคมเป็นยังไงบุคคลสนใจยังไงมีความถนัดยังไงแนวโน้มในการเลือกอาชีพก็จะเป็นไปตามนั้นในขั้นที่โตต่อมานะครับในฐานคิดที่9นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการประกอบอาชีพนะฮะ Dynamics of the career patterns นะฮะขึ้นอยู่กับระดับของสังคมเศรษฐกิจสติปัญญาความสามารถความสนใจของแต่ละบุคคลเปลี่ยนไปตามช่วงอายุคล้ายๆกับที่ผมพูดถึงไลฟ์สเตจเมื่อกี้นี้นะครับครับฐานคิดสุดท้ายเป็นฐานคิดที่10นะครับเป็นเรื่องของความพึงพอใจในงาน job satisfaction นะครับขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างบุคคลนะตำแหน่งและก็บทบาทของแต่ละบุคคลนะครับหากว่างานนั้นมันตรงกับวิถีชีวิตของบุคคลนั้นนะครับตรงกับความรู้ความสามารถความสนใจและก็บุคลิกภาพค่านิยมของคนคนนั้นนะครับเขาก็พอใจในงานนั้นเขาก็จะมีแนวโน้มในการเลือกอาชีพนั้นเช่นเดียวกันจากแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับดูเหมือนว่าผมจะพาท่านถอยไปไกลพอสมควรเลยนะครับเอาละครับอันที่จริงแล้วการทำงานจริงๆชีวิตการทำงานนะครับการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้นเราพูดถึงคนที่ทำงานแล้วนะครับตัดสินใจเข้ามาร่วมกับองค์กรแล้วนะครับอยู่ในโลกของความเป็นจริงชีวิตจริงในการทำงานนะฮะเรียกว่า world of work